สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับประจำวันจันทร์แบบนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปที่ดินแดนเจ็ดเอ๊ะดินแดนดินแดนแปดพูดผิดขออภัยอ่ะไปที่ดินแดนแปดเลยนะครับเพื่อที่จะสุ่มเซตที่จะวิ่งในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเซตสัปดาห์ที่แล้วที่วิ่งกันไปนะครับว่าเป็นเซตอะไรเนาะนี่เป็นเซตที่เราวิ่งกันไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือคุกกี้แม่มดแห่งความมืดกับคุกกี้ไอซ์แคนดี้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นของคุกกี้พ่อมดนะครับส่วนสมบัตินะครับก็จะมีแครอทหีบแล้วก็กระป๋องผมจำชื่อสมบัติไม่ได้แล้วแต่ก็ตามรูปนี่แหละตามที่รูปที่เพื่อนๆ เห็นเนาะอ่ะมาสุ่มกันใหม่นะครับ1 2 3อ่ะมาแล้วนะครับเซตที่สุ่มได้นะครับเป็นคุกกี้วอลนัทใช่ปะวอลนัทกับโยคะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูชื่อมันก่อนถูกแล้วนะครับคุกกี้วอลนัทส่วนสัตว์เลี้ยงที่สุ่มได้นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้อัศวินนะครับส่วนผัด2ก็จะเป็นคุกกี้โยคะนะครับสมบัติที่สุ่มได้นะครับก็จะมีปะการังมุกน้ำแข็งนะครับน้ำผลไม้สดแล้วก็ลายแทงสมบัตินะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยและนี่คือเซตที่วิ่งกันในสัปดาห์นี้นะครับมาเราดูกันครับว่าแรนดอมเซตหรือเซตที่สุ่มได้อันเนี้ยจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอ๋อนี่คือความสามารถของสมบัติใหม่นะครับก็คือมันจะมีผลไม้ตามข้างทางเนาะเราก็เก็บถ้าเราเก็บครบเนี่ยมันจะสร้างน้ำแก้วน้ำผลไม้เนาะตามที่เห็นเมื่อกี้ก็คือพอดีผมไปสุ่มมานะครับได้สมบัติใหม่มาเนี่ยมาแล้วครับแก้วน้ำผลไม้ผมมีแผนว่าเดี๋ยวผมจะเอาเซตที่วิ่งในดินแดน9ปัจจุบันเนี่ยมาวิ่งในดินแดน8นะครับก็คือเอาง่ายๆคือเอาเซตที่วิ่งในดินแดนปัจจุบันอะไปวิ่งในดินแดนเก่าเพื่อดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปในเร็วๆนี้เนาะก็คือเซตที่ผมจะวิ่งเนี่ยเป็นเซตคุกกี้แซนด์วิชกับบูพายนี่แหละ2ตัวเนี้ยนะครับก็รอติดตามกันได้เนาะแถมดินแดนนี้เลือดก็ลดเร็วด้วยโอ้ยชนไปหนึ่งทีผ่านสองนะครับคุกกี้โยคะวันนัดทาม
เดี๋ยวถ้าคลิปมันสั้นไปเดี๋ยวผมอาจจะวิ่งอีกรอบก็ได้นะเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเนาะเพราะว่าปกติคลิปช่วงนี้มันถ่ายเต็มที่สุดก็ประมาณ 5-6 นาทีมั้งเพราะว่าด่านนี้เลือดมันลดเร็วไงมันก็เลยแบบวิ่งแป๊บเดียวหมดเนาะประมาณนั้นเมื่อกี้ชนไป1ทีด้วยไงเอ้คุกกี้วอลนัทอ่ะสมบัติใหม่นี่ก็ดูหน้าปั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมมีเพชรเดี๋ยวจะไปสุ่มดีกว่าวะเพราะว่าเมื่อกี้เก็บแก้วน้ำผลไม้เหมือนมันได้คะแนนเยอะอยู่นะอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพิ่งถ่ายไป6นาทีเองอ่ะผมแถมให้อีกตานึงแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้มันคลิปมันสั้นเกินไปนะครับผมอาจจะเริ่มตั้งแต่ภายในสัปดาห์นี้ก็ได้นะก็คือตั้งแต่พาร์ทตั้งแต่ช่วงแรนดอมเซตพาร์ทเนี้ยเป็นต้นไปนะครับก็คือผมจะเล่น2ตานะครับก็คือเอาง่ายๆคือเซตนึงที่สุ่มมาเนี่ยผมจะเล่น2ตานะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมทําคลิปไม่ว่าช่วงไหนเนี่ยผมจะพยายามทําให้มันคลิปเนี่ยมันเกิน10นาทีนะครับแต่ถ้าคลิปไหนไม่เกิน10นาทีก็ไม่เป็นไรเนาะผมเล่นอีกสักตานึงแล้วกันโอ้โหผมนึกถึงเมื่อก่อนเลยตอนที่วอลนัทมาแรกๆอ่ะตอนนั้นที่ผมใช้ทำคะแนนอ่ะตอนนั้นผมจำได้เลยชิงถ้วยรู้สึกให้ประมาณ6นาทีมั้งน่าจะ6นาทีหรือ6นาทีครึ่งนั่นแหละคือเวลามันไม่พอไงเพราะว่าวอลนัทเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงที่คือมันจะเสียเวลาตรงความสามารถมันไงมันก็เลยทำให้เวลาแข่งชิงถ้วยอ่ะ6นาทีมันไม่พออ่าประมาณนั้นเพราะว่าเวลามันจะหมดก่อนไงแน่ส่วนใหญ่จะเสียเวลาตรงนี้แหละเรายิ่งแบบไปจับกับความสามารถแบบฟื้นคืนชีพเนี่ยโหอันนี้ผมว่ายิ่งไม่ทันนะสมมุติว่าแบบไปใช้สมบัติแบบยังไงอะไปใช้สมบัติฟื้นคืนชีพอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันนะจะพยายามไม่ชนแล้วกันเพราะว่าตาแรกเมื่อกี้ชนไป1ทีเนี่ยได้คะแนนเพิ่มประมาณ2ล้านกว่านะพอเก็บไอ้แก้วน้ำผลไม้อะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสมบัติเนี้ยตอนนี้รู้สึกผมปั้นได้แล้วประมาณเลเวล6มั้งน่าจะประมาณเลเวล6ก็ค่อยๆปั้นไปแล้วก็เดี๋ยวแพท
แพทกลางเดือนเดี๋ยวรอคุกกี้รสส้มเนาะที่ว่าจะมีการบัฟความสามารถนะครับมาประมาณแพทกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนเมษาแต่ประเด็นอยู่ตรงที่คือสกินผมยังสุ่มไม่ได้เลยสกินของคุกกี้รสส้มอ่ะที่เป็นสกินใหม่อ่ะที่เป็นสกินของไทยเราอ่ะสกินสงกรานต์อ่ะคือบางคนเนี่ยดวงดีก็คือดวงดีเลยนะผมเห็นคนอื่นได้แล้วแบบโหอิจฉามากเลยเห็นแล้วอยากได้คือผมตอนนั้นอ่ะผมมีลูกบาศก์สุ่มไงผมก็เลยสุ่มสรุปไม่ได้ครับเกลือต้องอาศัยดวงจริงๆอ่ะเนาะแต่ผมว่าใครที่มีลูกบาศก์เยอะๆเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะคือมันสุ่มได้หลายรอบไงถ้าคนที่มีลูกบาศก์เยอะๆทุกผมมาสักครู่แป๊บนึงนะครับมีคนโทรมาลุยกันต่อครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับRandom Set ประจำสัปดาห์นี้นะครับเรารับรางวัลกันก่อนเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคุกกี้รสส้มกันก่อนเนาะก่อนจบคลิปนะครับก็คุกกี้รสส้มเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้บัฟความสามารถเนาะก็คือต้องรอกลางเดือนนะครับแต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเลยคือตีแคนดี้นะครับเดี๋ยวขอหาก่อนนี่นะครับซึ่งสกินที่ผมมีเนี่ยเป็นสกินชุดรับแดดหน้าร้อนนะครับก็คือใส่สกินที่เรามีก่อนอะนะครับเนี่ยครับผมตีได้แค่เลเวล2เองเดี๋ยวผมคาดว่าเดี๋ยวรอใหแพทคุกกี้รสส้มเนี่ยมาก่อนนะครับก็คือแพทบัฟความสามารถเนี่ยเดี๋ยวค่อยตีแคนดี้ทีเดียวไปเลยนะตอนนี้ผมยังไม่ตีนะครับเพิ่งตีไป2ลูกเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลุ้นคือคุกกี้รสส้มเนี่ยจะมีสกินมาขายหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไม่มีก็คือเป็นสกินสุ่มเลยก็มาดูอีกทีนึงเนาะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้รสส้มมันมีสกินสุ่มไงแต่ไม่รู้ว่าจะมีสกินซื้อหรือเปล่าที่ขายในราคา 1,480 ลูกบาทอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ